การปั้นหุ่นนั้นกำลังใจสำคัญดังนั้นหมั่นเติมให้ตัวเองบ่อยๆนะครับโอเคคือหลายคนมากเลยนะครับที่อาจจะอยู่ในเวฟของการปั้นหุ่นนะแต่ไม่รู้สิ่งนี้นั่นก็คือการที่ต้องรู้จักเติมพลังและเติมกำลังใจให้ตัวเองบ่อยๆเพราะบางคนพอไม่มีการทำสิ่งนี้ก็น้อยรู้สึกว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหุ้ยทำไมคนนั้นเขาทำแล้วหุ่นดีเร็วจังหุ้ยทำไมคนนั้นเขาเล่นหนักๆได้หุ้ยเราอยากทำท่ายากแบบเขาได้บ้างเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอาก้าวแรกของตัวเองไปเปรียบเทียบกับก้าวที่ร้อยของใครก็ไม่รู้ซึ่งผมอยากจะบอกแบบนี้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเรายังเป็นแบบนี้นะเราก็จะหมดพลังเราก็จะหมดกำลังใจแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากเลิกซึ่งมันก็ทำให้เราไม่สำเร็จในเรื่องของการปั้นหุ่นได้อยู่แล้วโอเคไหมครับดังนั้นเปลี่ยนใหม่นะครับว่าเฮ้ยเราลองใหม่สิเราลองใส่พลังดีๆเราลองใส่กำลังใจดีๆให้กับตัวเองเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในก้าวที่1ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปสู่ก้าวที่100เหมือนคนนั้นได้เหมือนกันโอเคไหมหรือไม่ก็เฮ้ยคนที่เขาปั้นหุ่นนะส่วนใหญ่เขาก็มาจากคนที่พังเหมือนกันทั้งนั้นแหละเอ้ยอันนี้คุณลองไปดูนะผมพูดตรงๆเลยคนที่มาฟิตเนสในส่วนใหญ่เคยพังมาก่อนผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเห็นปะคนที่เขาเคยพังมาก่อนเขายังสามารถทำให้ปังนั่งได้เลยทำไมเราจะเป็นหนึ่งในนั้นบ้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรื่องการคุมอาหารเรื่องการออกกำลังกายมันเบมากเลยสำหรับเราเดี๋ยวเราทำให้ดูเดี๋ยวคอยดูนะเราตั้งเป้าไว้แล้วว่า3เดือนนี้เราจะเอาหุ่นปังให้ได้ยังไงยังไงคนอื่นเขาทำได้เราก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องรู้จักใส่พลังแบบนี้ให้ตัวเองเยอะๆเราต้องใส่บ่อยๆถามว่าทำไมเราต้องใส่ให้ตัวเองด้วยครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ให้ตัวเองเราจะไปรอใครมาใส่ให้อ่ะจริงป่ะของแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราโปรแต่ไปนั่งรอเรานั่งหน่อยไม่มีใครให้กำลังใจเราเลยไม่มีใครเติมพลังให้เราเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะเดินได้อ่ะโอเคไหมครับเพราะของแบบนี้มันต้องเติมให้ตัวเองได้โอเคนะครับเพื่อที่เรานี่แหละจะได้เอาพลังที่เรามีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยเอาไปใช้ในการโฟกัสตัวเองให้เต็มที่โดยที่สิ่งนี้สำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราสมมติต่อให้คุณมีเทรนเนอร์แต่คุณก็ไม่รู้จักให้ตัวเองมีพลังไม่รู้จักเติมกำลังใจให้ตัวเองเลยแล้วคุณก็มีแต่ให้เทรนเนอร์เข้ามาเติมให้โอ้โหนินจาทำได้นินจาเก่งมากนินจาไปอีกหน่อยนะนินจาเข้าหูถ้าเกิดว่าทำวันนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สบายละอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่เอาผมอยากกลับบ้านผมเหนื่อยผมท้อผมไม่ไหวต่อให้คุณมีเทรนเนอร์หรือมีระดับปรมาจารย์ในเรื่องของการปั้นหุ่นมาอยู่ข้างๆคุณก็ปั้นไม่ได้อยู่ดีโอเคไหมครับแต่ต่อให้คุณไม่มีใครเลยอยู่ข้างคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ให้เสียงที่มันเป็นกำลังใจที่สุดมันลึกอยู่ข้างในแล้วมันดังก้องอยู่ในหัวใจคุณน่ะนั่นแหละคือเสียงที่สุดยอดและสำคัญที่สุดแล้วดังนั้นหมั่นเติมให้ตัวเองบ่อยๆนะครับถ้าคุณทำได้คุณรอดูผลลัพธ์ได้เลยลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ